สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครัวแม่โบค่ะวันนี้โบจะพาเพื่อนๆมาทำเมนูน้ำยาป่าขาไก่แบบอีสานค่ะสูตรบ้านๆทำง่ายๆนะคะสูตรนี้รับประกันความแซ่บนัวแน่นอนค่ะหอมนัวไป3บ้าน8บ้านเลยนะคะสูตรนี้เดี๋ยวเรามาดูเครื่องปรุงและส่วนผสมกันก่อนเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างก็จะมีขาไก่ที่ตัดแต่งแล้วนะคะเราก็จะล้างทำความสะอาดแล้วก็ตัดเล็บไก่ออกให้หมดนะคะใช้ประมาณ250กรัมค่ะพริกแห้งเม็ดใหญ่แช่น้ำนะคะประมาณ5ผลค่ะปลาทูตัวใหญ่นะคะ1ตัวพริกแห้ง20เม็ดค่ะใบมะกรูดประมาณ5ใบนะคะแล้วก็หอมแดง10หัวกระชาย80กรัมค่ะพริกสดแล้วก็ต้นหอมหั่นท่อนนะคะเกลือ1ช้อนโต๊ะผงชูรส1ช้อนโต๊ะค่ะใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะปลาปลากระดี่ค่ะ1ทัพพีแล้วก็น้ำปลาเอาไว้สำหรับปรุงรสนะคะอันดับแรกนะคะเราก็จะมาตัดเอาขั้วของพริกแห้งเม็ดใหญ่ออกก่อนนะคะตัดเอาขั้วเขาออกแล้วก็เอาเม็ดออกให้เรียบร้อยค่ะพริกแห้งแดงเม็ดใหญ่เนี่ยจะทำให้แกงของเราเนี่ยมีสีแดงสวยนะคะแต่ว่าไม่มีความเผ็ดเนาะถ้าใครชอบแดงมากๆหน่อยก็ใส่เยอะหน่อยก็ได้ค่ะแล้วเราก็แช่น้ำไว้นะคะประมาณครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงค่ะแช่จนกระทั่งนิ่มนะคะต่อมาเราก็จะมาต้มขาไก่กันค่ะใส่เกลือลงไปเล็กน้อยนะคะแล้วก็ใส่ขาไก่ลงไปต้มค่ะจะใช้เวลาต้มไปประมาณ1ชั่วโมงนะคะหรือจนกว่าขาไก่ของเราจะเปื่อยดีค่ะแล้วก็หมั่นช้อนฟองออกเรื่อยๆนะคะตัวขาไก่ของเรามันจะได้ไม่คาวนะคะจากนั้นเราก็ตั้งหม้อน้ำแกงเลยค่ะใส่น้ำสะอาด2ลิตรนะคะแล้วเราก็นำปลาทูตัวใหญ่เนี่ยลงไปต้มจนกระทั่งปลาทูเนี่ยเขาสุกดีนะคะสุกนิ่มดีเราก็ตักปลาทูขึ้นมาพักให้ปลาทูเย็นค่ะต่อจากนั้นเราก็จะมาตำพริกแกงกันนะคะก็จะมีพริกแห้ง20เม็ดถ้าใครชอบเผ็ดมากก็ใส่มากได้นะคะถ้าใครไม่ชอบเผ็ดก็ลดปริมาณพริกแห้งลงใส่เกลือลงไปเล็กน้อยนะคะเพื่อที่จะทำให้พริกแกงของเราตำง่ายขึ้นจากนั้นก็ใส่พริกแห้งเม็ดใหญ่ที่เราแช่น้ำเรียบร้อยแล้วนะคะพริกแห้งเม็ดใหญ่จะช่วยเพิ่มสีสันให้แกงของเราเนี่ยมีสีแดงสวยน่าทานนะคะเราก็จะโขลกจนกระทั่งพริกเขาแหลกดีนะคะถ้าใครไม่ถนัดที่จะโขกนะคะจะนำไปปั่นก็ได้ก็จะสะดวกดีนะคะแล้วก็ใส่เกลือนิดนึงนะคะเพื่อที่จะได้ให้ตำง่ายขึ้นพริกก็จะได้ไม่เล่นใบมากนะคะถ้าใครชอบเนียนๆละเอียดนะคะก็แนะนำว่าให้เอาไปใส่เครื่องปั่นจะดีกว่านะคะแต่ถ้าใครทำแบบบ้านๆง่ายๆก็ใช้ครกตำเอาได้ค่ะจากนั้นก็ใส่กระชายลงไปนะคะทั้งหมดประมาณ80กรัมค่ะกระชายเนี่ยถ้าใส่เยอะเกินไปก็จะทำให้แกงของเรามันมีรสเฝื่อนนะคะทำให้ไม่อร่อยได้ก็อย่าใส่เยอะจนเกินไปแต่ก็อย่าใส่น้อยจนเกินไปนะคะเพราะว่ามันจะไม่ค่อยหอมค่ะโขกจนกระทั่งกระชายเนี่ยเขาแหลกดีนะเสร็จแล้วเราก็ใส่หอมแดงลงไปค่ะโขกจนกระทั่งหอมแดงละเอียดดีแล้วเราก็นำปลาทูที่เราต้มไว้เมื่อกี้นะคะมาแกะเอาแต่เนื้อลอกหนังออกบางส่วนนะคะถ้ามันติดอยู่บ้างก็ไม่เป็นไรเนาะเราก็จะนำตัวเนื้อปลาทูเนี่ยมาโขกรวมกับพริกแกงค่ะโขกจนกระทั่งเนื้อปลาเขาขึ้นฟูนะคะสังเกตดูเราโขลกไปเรื่อยๆเนี่ยเขาก็จะล้นโคกออกมานะคะแสดงว่าเนื้อปลาของเราเนี่ยฟูแล้วนะคะโขกไปจนกระทั่งปลากับพริกแกงเนี่ยเนียนเข้าเป็นเนื้อเดียวกันได้เลยค่ะ
เสร็จเรียบร้อยนะคะตัวเครื่องแกงของเราพร้อมลงหม้อเลยค่ะเราก็ใช้หม้อที่เราต้มปลาทูเมื่อกี้นะคะตั้งไฟให้น้ำเดือดก่อนแล้วเราก็ใส่พริกแกงที่เราตำเสร็จเรียบร้อยแล้วลงไปนะคะคนให้เข้ากันให้เนื้อปลาเนี่ยเขาละลายดีกับน้ำนะรอจนกระทั่งเดือดแล้วเราก็ใส่ใบมะกรูดลงไปเลยค่ะขาไก่เราก็ต้มมาได้ที่แล้วนะคะประมาณ1ชั่วโมงแล้วเราก็ช้อนเอาแต่เฉพาะตัวขาไก่มานะคะใส่ลงไปในหม้อวิธีนี้จะช่วยทำให้แกงของเราเนี่ยไม่มีคาวของไก่นะคะเราก็จะต้มแยกอีกหม้อหนึ่งเนาะก็ต้มไปเรื่อยๆค่ะจากนั้นเราก็ปรุงรสด้วยปลาร้านะคะวันนี้โบใช้เป็นปลาร้าปลากระดี่ค่ะถ้าเพื่อนๆหาไม่ได้เราสามารถใช้ปลาร้าปรุงรสสำเร็จรูปที่ขายเป็นขวดได้นะคะแต่ว่าสูตรของโบเนี่ยจะใช้ปลาร้าปลากระดี่ค่ะมันจะทำให้แกงของเราเนี่ยมีความหอมนะคะเราก็จะเอาปลาร้าเขาเรียกปลาร้าต่อนเนาะเอามากรองในกระชอนแบบนี้ค่ะจุ่มลงไปในน้ำร้อนๆ นะคะเนื้อปลาเนี่ยมันก็จะเปื่อยยุ่ยค่ะแล้วก็เหลือแต่ก้างเนาะเสร็จแล้วเราก็เอาส่วนที่เป็นก้างเนี่ยทิ้งไปนะคะแล้วเราก็ปรุงรสเลยค่ะใส่ผงชูรสนะคะตามความชอบจากนั้นก็ชิมรสดูค่ะว่ารสชาติได้ที่หรือยังถ้าเกิดว่ามันเค็มจากน้ำปลาแล้วเราก็ไม่ต้องใส่น้ำปลาเยอะนะคะหรือบางทีก็อาจจะไม่ต้องใส่เลยก็ได้ปรุงรสด้วยน้ำปลาเล็กน้อยนะคะเพื่อให้มีกลิ่นหอมของน้ำปลาด้วยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็ใส่พริกลูกโดดแล้วก็ใส่ต้นหอมหั่นท่อนนะคะใส่ตามความชอบได้เลยถ้าใครชอบเมนูนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องครัวแม่โบด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่เมนูหน้าค่ะสวัสดีค่ะ